การส่งสินค้าที่รวดเร็วก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญนะครับต่อการค้าขายโดยเฉพาะศักยภาพในการขนส่งหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ไปรษณีย์ไทยจึงต้องมีการเร่งในการปรับตัวเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจรวมทั้งมีส่วนในการช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะ SME ติดตามจากรายงานเชิญครับพัสดุส่งแบบด่วนพิเศษหรือ EMS Super Speed ถูกลำเลียงขึ้นเครื่องบินเพื่อส่งไปยังเขตเศรษฐกิจหลักทั่วประเทศได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่อุดรธานีขอนแก่นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและหาดใหญ่ซึ่งการส่งด้วยวิธีนี้จะถึงมือผู้รับภายใน24ชั่วโมงการส่งพัสดุทางเครื่องบินเป็นบริการที่บริษัทไปรษณีย์ไทยนำมาใช้กว่า1ปีแล้วได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าโดยเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซและวางแผนเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558จะให้บริการเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อร่วมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถือเป็นประเทศนำร่องที่ไปรษณีย์ไทยได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรแหล่งเงินทุนและระบบเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อการบริการระหว่างกันได้รวดเร็วและทันสมัยขึ้นก็ในวันนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมเปิด AEC เราก็คงจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทำให้ทางไปรษณีย์ลาวกับไปรษณีย์ไทยนั้นเนี่ยเชื่อมโยงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วปัจจุบันชาวลาวนิยมใช้บริการทางไปรษณีย์มากขึ้นไม่ว่าจะส่งพัสดุหรือธนานัตเฉพาะที่สำนักงานไปรษณีย์สาขาเวียงจันทร์ในแต่ละวันมีผู้คนมาใช้บริการประเภทพัสดุมากถึง500ชิ้นและประเภทโอนเงินข้ามแดนหรือธนานัต50รายต่อวันโดยเป็นการส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับค่าบริการไปรษณีย์ของลาวยังสูงกว่าไทยค่อนข้างมากค่ะอย่างค่าสแตมป์ส่งพัสดุไปต่างประเทศของไทยเริ่มต้นที่15บาทของลาวเริ่มที่30บาทราคาไปรษณียบัตรของไทยใบละ2บาทส่วนของลาวใบละ8บาทแต่เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบจะทำให้ต้นทุนขนส่งลดลงคาดว่าจะส่งผลให้ค่าบริการไปรษณีย์ของเราลดลงด้วยคุณผู้ชมคะหลังจากนี้นะคะคนไทยกับคนลาวก็จะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยแล้วก็ไปรษณีย์ลาวค่ะก็ได้มีความร่วมมือกันในการเปิดรับส่งพัสดุค่ะในความรวดเร็วสูง2วันก็สามารถถึงตัวผู้รับได้แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเปิดรับธนานัตค่ะเพื่อที่จะรองรับการรับส่งเงินระหว่างแรงงานไทยแล้วก็แรงงานลาวนะคะเพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้ค่ะสมภพรัตนสกุลชาติถ่ายภาพณฐาชินพลรายงานจากเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาชนลาวค่ะ